ัสดีค่ะวันนี้นะคะต่ายก็มีวิธีการตำน้ำพริกกะปิมาฝากกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็เตรียมผักเอาไว้เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำน้ำพริกกะปิแบบจัดเต็มกันเลยค่ะน้ำพริกกะปิวันนี้ก็จะออกแนวเผ็ดเปรี้ยวหวานวันนี้ต่ายจะย่างกะปินะคะ2ช้อนโต๊ะจริงๆจะเอาไปย่างหรือไม่เอาไปย่างก็ได้นะแต่มีเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่คอมเมนต์มาในช่องนะคะว่าเอาไปย่าง4ห่อใบตองแล้วเอาไปย่างจะหอมกว่าวันนี้ก็เลยลองเอาไปย่างดูใช้ไฟอ่อนๆนะคะย่างกะปิซะก่อนนะให้ส่งกลิ่นหอมค่ะถ้าใครไม่ย่างจะเอาไปคั่วก็ได้นะคะกะปิที่เราย่างได้ต่ายใช้กระเทียมไทยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมไทยเนี่ยก็จะทำให้หอมนะต่ายจะตัดจุกตรงแข็งๆออกนะคะโขกกระเทียมกับกะปินะให้เนียนแบบว่าเข้ากันเลยพริกขี้หนูหอมต่ายใช้10เม็ดเลยนะแต่ถ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดก็ลดลงค่ะเหลือสัก 5-6 เม็ดก็ได้พริกแดงจินดาต่ายใช้5เม็ดเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดนะลดได้ค่ะเหลือสัก3เม็ดก็ได้เอาพริกแดงมาตำร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำพริกกะปิอะค่ะสีออกแดงๆนิดนึงมันจะไม่คล้ำแล้วมันจะได้น่ากินนะสำหรับสูตรนี้นะคะต่ายจะทำน้ำพริกกะปิแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะคะของต่ายเนี่ยพริกเนี่ยลดได้แต่ถ้าเกิดเป็นความเปรี้ยวหวานที่จะให้กลมกล่อมลงตัวในสูตรนี้นะคะก็ต่ายจะใส่น้ำตาลปี๊บเนี่ย3ช้อนโต๊ะน้ำปลานิดหน่อยนะใส่แบบเหมือนเพิ่มความหอมนิดหน่อยค่ะไม่ต้องใส่เยอะประมาณสัก1ช้อนชาหรือว่า1ช้อนกาแฟค่ะใส่เยอะมากเดี๋ยวก็เค็มอีกนะใช้น้ำมะนาวค่ะแต่ใช้น้ำมะนาวนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะใส่มะเขือพวงนะคะแต่จะใส่อยู่ประมาณ20เม็ดอันนี้เราก็กดๆให้พอแตกก่อนนะค่อยๆบุบๆค่ะมันจะได้มีรสชาติมะเขือพวงลงไปด้วยเสร็จแล้วตกแต่งนะคะด้วยมะเขือพวงเม็ดๆแบบไม่ต้องตำน้ำพริกกะปิของเราจะได้น่ากินค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยเอาชะอมนะคะมาลูดเลยถ้ามียอดอ่อนๆตรงไหนนะเราก็เด็ดเลยค่ะต่ายก็เอาชะอมไปล้างมาแล้วนะคะเนื้อชะอมเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณสัก 50-60 กรัมนะแล้วก็ตอกไข่ลงไปค่ะใช้2ใบก็พอแล้วนะแต่ว่าถ้าจะให้มันดูหนาๆหน่อยก็เพิ่มอีกสักใบนึงต่ายใช้3ใบนะคะใช้น้ำเปล่าสัก1ช้อนโต๊ะนะคะละลายกับแป้งทอดกรอบนิดนึงสัก1ช้อนเทใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เจียวให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือนะนิดๆหน่อยๆประมาณสักครึ่งช้อนชาแล้วก็รสดีค่ะสัก1ช้อนชาปรุงแค่2อย่างนี้เองนะคะก็อร่อยแล้วเดี๋ยวเอาไปทอดกันเลยดูว่าสีสุกดีแล้วนะคะแล้วก็จับด้านเลยทอดให้สุกเลยค่ะเราก็เอามาหั่นนะคะจะได้กินง่ายๆสำหรับดอกสโนนะรูดออกจากก้านให้หมดนะคะจะกินสดหรือว่าจะเอาไปลวกหรือเอาไปผัดน้ำมันก็ได้วันนี้นะต่ายจะเอาไปผัดน้ำมันนะคะเพราะว่าคนที่บ้านต่ายทุกคนนะคะชอบกินดอกสโนผัดน้ำมันมากมันเข้ากันมากเลยค่ะกับพวกน้ำพริกนะคะนี่นะคะเราก็เอาลงไปผัดกับน้ำมันเลยค่ะใช้น้ำมันนิดๆนะนี่นะคะเดี๋ยวต่ายจะมาลงถาดช่องว่างเลย
ูมาทอดค่ะทอดไฟอ่อนๆนะปลาทูจะได้สุกถึงข้างในสำหรับมะเขือนะคะก็ใครชอบกินมะเขืออะไรก็เอามาเลยแล้วเราก็ผ่าหัวนิดหน่อยก็ได้นะคะถ้าจะตกแต่งเนี่ยค่ะปาดปาดสัก2ทีนะคะเดี๋ยวเราจะปอกมะเขือแช่น้ำเกลือนะคะเวลาที่เราทำแฉกมะเขือค่ะมะเขือจะได้ไม่ดำวันนี้นะคะน้ำพริกกะปิก็มีปลาทูนะคะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยแล้วก็มีชะอมไข่ทอดมะเขือแล้วก็มีดอกสโนว์ผัดน้ำมันแล้วก็มีกระถิ่นค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับน้ำพริกกะปิของเราค่ะ